ถ้าชมวิดีโอนี้นะครับแล้วทำตามแล้วปืนเป็นรอยเนี่ยก็ต้องไม่โกรธกันนะครับบอกก่อนเลยว่าผมก็ช่างสนครับแล้วก็มั่นใจเลยว่ากระบอกนี้ของผมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่มีใครให้ปืนคนอื่นยืมแล้วเขาจับลือเละเทะอย่างผมเนี่ยนะครับเจ้า4457เนี่ยครับรุ่นที่มีศูนย์หน้าศูนย์หลังมานะครับจริงๆเนี่ยมี3รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือรุ่นจากั่วนะครับซึ่งเป็นยอดนิยมของบ้านเราคือลำกล้องความยาว28นิ้วนะครับมีศูนย์หน้าศูนย์หลังมาครับแล้วก็เจ้าลักตัวนี้นะครับก็ลำกล้อง24นิ้วความยาวลำกล้อง24นิ้วมีศูนย์หน้าศูนย์หลังมาแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นตัวพรีเมียมนะครับซึ่งเชื่อว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีโอกาสหรือเจ้าปืนรุ่นอื่นๆนะครับก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองแล้วเนี่ยสามารถถอดได้หมดเลยนะครับถอดศูนย์หน้าออกถอดศูนย์หลังออกนะครับแล้วก็ภายในต่างๆถอดลำกล้องนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าเวลาจะลื้อเนี่ยถ้าอยากจะลื้อจริงๆมันทำยังไงครับศูนย์หน้าของ CZ เนี่ยนะครับมันจะมีน็อต2ตัวเนี่ยนะครับขนาดน็อตก็คือเป็นหกเหลี่ยม 1.5 มิลนะครับใช้สำหรับปรับตั้งความสูงของศูนย์กระโดงนะครับแต่ถ้าต้องการจะลื้อศูนย์ตัวนี้ออกนะครับงานที่โหดสุดเลยสำหรับคนไม่มีเครื่องมือก็คือถอดเจ้าตัวครอบศูนย์ออกนะครับการถอดครอบศูนย์เนี่ยเข้าใจว่าโรงงานมีตัวถ่างนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวลิ้นไว้ล็อกตัวครอบศูนย์เนี่ยกับตัวข้างศูนย์อยู่นะครับถ้าไม่มีก็ต้องใช้แสวงเครื่องครับดัดแปลงเอาแล้วก็ทำให้เป็นรอยได้ง่ายผมเตือนไปเลยนะครับเมื่อเราเลื่อนตัวครอบศูนย์นี้ออกนะครับเจ้าตัวศูนย์กระโดงเนี่ยนะครับมันจะมีสลักอยู่อันนึงนะครับก็เคาะเบาๆก็ออกแล้วก็สามารถถอดได้พอถอดตัวกระโดงออกเนี่ยจะมีน็อตอยู่ข้างในนะครับสกรูครับก็เอาไขควงปากแบนไขออกเท่านั้นก็ถอดออกมาก็จะได้ลำกล้องกลมๆเปื่อยๆเลยครับถอดศูนย์หน้าศูนย์หลังของ CZ457นะครับวิธีการถอดตัวศูนย์นะครับก็จะเหมือนรุ่นพี่หรือรุ่นคุณอานะครับก็4455หรือ452นะครับกล่าวคือเราใช้วิธีการกดตรงนี้เข้าไปนะครับกดหาถ้าเกิดไม่นั้นก็หาอะไรที่เป็นพลาสติกนะครับกดไว้แล้วก็ดึงตัวศูนย์ตรงนี้ออกนะครับก็จะได้ตัวศูนย์เนี่ยชิ้นนี้ก็จะออกมานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแนะนำเลยครับสำหรับคนที่จะติดกล้องนะครับว่าถ้าเราใส่ตัวเนี้ยศูนย์หลังเนี่ยมันมักจะติดกล้องตัวถ้ากล้องหน้าเลนใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะติดตรงศูนย์หลังนะครับหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องยกความสูงของขาเนี่ยทำให้เวลายิงมันต้องเงยหน้ายิงนะครับพอเราถอดตัวนี้ออกมาเสร็จเนี่ยนะครับมันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับก็ใช้ไขควงปลายแบนนะครับค่อยๆขันออกนะครับขันออกเราก็ถอดตัวฐานศูนย์หลังเนี่ยออกได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเหลือลำกล้องกลมๆนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ง่ายเลยในการที่ถอดตัวปืนออกจากพันท้ายนะครับ4457เนี่ยเป็นใช้น็อต2ตัวนะครับหน้าหลังนะครับน็อตด้านหน้าจะสั้นนะครับหน้าหลังจะยาวนะครับโดยที่น็อตเนี่ยก็จะเป็นประแจเรียกว่าประแจดาวนะครับขนาด25นะครับเป็น T25 2ตัวนี้นะครับพอถอดออกปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะถอดตัวลำกล้องนะครับแล้วก็ชุดลั่นไกทั้งหมดเลยเนี่ยออกมาได้จากตัวพันท้ายนะครับซึ่งงานเจ้าตัวครอบกล่องไกเนี่ยของ457เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทำเนียนกว่า452 455มากนะครับก็ถอด2ตัวออกนะครับแล้วก็จุดเด่นของ457เนี่ยก็คือมีพิลล่าเบดดิ้งมาเรียบร้อยเลยนะครับถ้าถอดก็จะเห็นเลยว่าตรงช่วงที่เป็นพันท้ายส่วนเนี้ยนะครับจะมีการฝังนะครับฝังเป็นโลหะไว้เป็นพิลาเบดดิ้งนะครับหนุนนะครับทำให้เวลาเราขันปืนแน่นเนี่ยตัวพันท้ายไม้เนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรนะขันได้แน่นเต็มที่เลยยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็ยังมีตัวเหล็กเนี่ยหนุนด้านท้ายนี่อีกนะครับทำให้เวลากดปืนเนี่ยมันจะมั่นคงขึ้นนะครับพอถอดออกเสร็จเนี่ยนะครับคราวนี้ก็จะลุกเล่นอย่างอื่นได้แล้วนะครับการถอดลูกเลื่อนนะครับของ CZ457ก็จะไม่เหมือนรุ่นพี่ต่อไปนะครับกล่าวคือถ้าเป็น4455 452 455เนี่ยเราต้องทำการอุบไกนะครับแ
การถอดลูกเลื่อนของ457เนี่ยจะมีสลักด้านข้างนี่ครับกดเข้าไปปึ๊บนะครับก็ดึงลูกเลื่อนออกได้ใส่ลูกเลื่อนเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกนะครับตัวนี้ก็จะล็อกเรียบร้อยนะครับนะครับเซฟของ457นะครับก็จะอยู่ทางด้านถ้าคนถนัดขวาจะเหมาะมากก็คือเป็นเซฟที่อยู่เหนือลูกเลื่อนนะครับเราล็อกเสร็จปึ๊บเนี่ยจะเห็นเลยถ้าเป็นจุดแดงตรงนี้นะครับก็แปลว่าพร้อมยิงนะครับถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้เป็นจุดขาวก็คือเซฟนะครับเซฟเนี่ยเราเอานิ้วกล้าไกรเนี่ยจะไม่ลั่นเลยนะครับผมถ้าไปทางด้านจุดแดงเนี่ยนะครับก็คือพร้อมจะยิงนะครับแล้วเห็นชัดๆเลยจะมีปุ่มแดงโผล่มานะครับอันนี้ก็แสดงว่ามีการเราขึ้นลำเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่มีกระสุนนะครับยืนยันนะครับทำการลั่นไกครับปึ๊บเห็นไหมปุ่มแดงข้างหลังเนี่ยหายไปนะครับถึงแม้ว่าปิดลูกเลื่อนอยู่เราก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นลำนะครับการขึ้นลำใหม่นะครับขึ้นลำได้นะครับแล้วก็ถ้าเราใส่เซฟนะครับเราก็สามารถบริหารลูกเลื่อนได้ปกตินะครับเนื่องจากว่าการล็อกเนี่ยการเข้าเซฟเนี่ยไม่ได้เข้าเซฟที่ลูกเลื่อนอีกต่อไปจะเป็นก็เข้าเซฟที่ตัวไก่นะครับมันอันนี้เราบริหารลูกเลื่อนได้เต็มที่เลยสำหรับการถอดตัวบ่อแมกกาซีนนะครับก็จะมีสกรูสองตัวเหมือนกันนะครับเป็นหกเกลี่ยมนะครับเบอร์สามมิลนะครับไขสองตัวนี้ออกนะครับเราก็สามารถถอดบ่อแมกได้แล้วก็จะมีเจ้าตัวหนุนแม็กตัวนี้นะครับผมนะครับซึ่งก็จะเป็นสลักธรรมดาเลยนะครับการสลักปุ๊บก็สามารถจะถอดตัวบ่อแม็กนี่ออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเปลี่ยนสมมุติในต่างประเทศนะครับเรามีลำกล้องตัวลำกล้องขนาด22แมกนัมนะครับแมกกาซีน22แมกนัมถ้าเราจะต้องการใช้ปืนตัวนี้ให้เป็น22แมกนัมนะครับก็ทำการเปลี่ยนลำกล้อง22แมกนัมเข้าไปแล้วก็ถอดสลักตัวนี้ออกนะครับเอาตอนนั้นก็ใส่แมกกาซีน22แมกนัมได้ครับเป็นอันเสร็จสรรพการถอดลำกล้องครับของ CZ เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับพอเราถอดตัวปืนออกจากพันท้ายแล้วนะครับพลิกใต้ปืนเนี่ยจะเห็นเลยมันจะมีสกรูอยู่2ตัวนะครับเป็น6เหลี่ยมขนาด3มมนะครับก็ขันออกนะครับคลายให้เกลียวคลายออกจนเกือบสุดนะครับเราก็สามารถจะดึงตัวลำกล้องออกได้เลยนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนลำกล้องเนี่ยอาจจะไม่ง่ายเหมือนปืนบางยี่ห้อนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ลำบากยากเย็นนะครับก็ถอดพันท้ายออกนะครับขันน็อต2ตัวนะครับก็เปลี่ยนลำกล้องได้เลยก็หลังจากดูแล้วนะครับถ้าเกิดคันไม้คันมือนะครับอยากจะรื้อก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับต้องระวังนะครับอย่าปืนท่านเป็นรอยแล้วท่านทำใจไม่ได้ก็อย่าโกรธกันนะครับแต่ว่าผมทำใจได้ก็ลื้อเล่นเลยนะครับ